ันใจนักเรียนยอดมวย2เวทีครับนะฮะหลายฉายาเหลือเกินผมก็จำไม่หมดนะยอดมวย2เวทีแล้วก็ขวัญใจนักเรียนขวัญใจนักเรียนแล้วก็เป็นแชมป์มวยสากลสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ของประเทศไทยแสงมณีสอเทนโพของกองทัพบกใช่แล้วก็เป็นเบสล็อกเซอร์ในรายการนั้นด้วยในทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยใช่ส่วนกางเกงน้ำเงินเนี่ยบอกไปแล้วจะหนาวครับลำน้ำมูลสายน้ำมรณะสายน้ำใช่นะฮะใครที่ก้าวขาลงไปในสายน้ำนี้ยากที่จะเอาขึ้นหมายถึงเกมบนเวทีใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าแม่น้ำมูลลำน้ำมูลนี่มีแต่ความเย็นสบายใช่นะครับแสงมณีนี่ขอนแก่นนะครับส่วนด้านลำน้ำมูลนี่บุรีรัมย์ครับผมกรรมการผู้ห้าบนเวทีกลับมาแล้วครับวรศักดิ์พักดีกรรมการโด่งนะชื่อโด่งนะครับครับจมูกก็โด่งด้วยเอาละครับมาว่ากันมาชมยกที่3ครับสถานการณ์หมด2ยกแรกนี่แสงมณียังได้เปรียบอยู่นะครับ 5-4 ครับดูลีลาลำน้ำมูลครับเตะซ้ายโหลูกหนักๆมวยหมัดหนักๆแบบนี้แสงมณียังไม่เคยปะครับครับผมวันนี้เจอของหนักอยู่ครับลำน้ำมูลเวทใหญ่กว่าครับแต่ช่วงนี้แสงมณีได้เปรียบกว่าโอ้โหหนักจริงๆครับแม่จังขวาครับแต่สารวัตรออสตรงนี้ถึงกับสะเทือนลูกน้องให้ลูกพี่สะเทือนเลยครับครับยังครับแม่ยังหาจังหวะอยู่ซ้อมอยู่13เหรียญนี่แสนชัยดูแลครับครับส่วนทางด้านของลำน้ำมูลนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายชอโคยูฮาอีสุสุแถวลาดกระบังครับครับปั๊มและสิงจุริยาพวกนั้นนะครับพวกศักดิ์ชัยโชติหัวหน้าคณะแม่ดูเหมือนมั่นใจครับลำน้ำมูลยังขยับวางแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายแล้วถีบครับแสงมณียังไงอ้าวจังหวะเสียหลักครับแม่แต่ยังลุกขึ้นมาได้เอาละน้ำมูลเริ่มโชว์ความโหดแล้วครับต้องบอกว่าผลงานฟอร์มล่าสุดเนี่ยแสงมณีชนะน็อกมงคลชายควายทองดินที่ลุมพินีในยก4ครับส่วนลำน้ำมูลครับหลังจากได้มงคลเนี่ยก็กลับมาชนะคะแนนฉัตรชัยน้อยสองเท่าบ้านแบบนี้ได้ครับผมโอ้โหแข้งซ้ายลำน้ำมูลทำงานดีครับปั๊มอีกแล้วครับปั๊มได้แล้วซ้ายแบบนี้ครับยอดมวยครับลำน้ำมูลบอกแค่ได้ลูกหนักครับบวกหมัดแบบนี้อันตรายนะดูครับลำน้ำมูลดักเตะเอาครับโหไม่กลัวเลยแต่วันนี้ปักหลักแรกเหมือนกันครับน้ำก่อนครับดูครับสีหน้าลำน้ำมูลนี่โอ้โหตั้งใจจริงๆครับแสงวันนี้จะทำอย่างไรครับไม่กลัวเลยนะครับลูกหนักๆลำน้ำมูลจัดมาครับโอ้โหยกที่สามผ่านครับสถานการณ์สถานการณ์เนี่ยสามยกครับกลับมาเสมอแสงมณีครับโอ้โหเอาแล้วครับสู้ได้แบบนี้สู้ได้จากหมดยกแรกนี่แสงมณีได้เปรียบ 7-4 ยกที่สองยังได้เปรียบอยู่ 5-4 ยกนี้เสมอแล้วครับโอ้โหครับมาดูครับยกที่สี่ดูครับพยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแสงมณีลำน้ำมูลดักครับลูกแข้งด้วยลูกเน้นๆหนักๆแสงมณีเข้าวงในครับหมดแล้วครับใช้ใหญ่หมดครับดูครับโดนไม่ยุบเลยออกมาใหม่ครับลำน้ำมูลบอกว่าบังซ้ายอย่างเดียวจบดูครับจังหวะนี้นี่ครับบังซ้ายอย่างเดียวจบลำน้ำมูลบอกครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายสวนไปทีละนิดทีละนิดครับลำน้ำมูลมีเวทใหญ่ครับแสงมณีวันนี้ครั้งแรก117ลำน้ำมูลนี่ได้น้ำหนัก2ปอนด์นะ119วันนี้แสงมณีเขาต่อให้ครับนี่แหละครับพลาดปั๊บเป็นโดนลงโทษทันทีเลยครับแสงมณีนี่พลาดเยอะครับไฟนี้อ้าวโดนมากเหมือนกันครับลำน้ำมูลอ้าวขยับต้องขยับแล้วครับลำน้ำมูลน้ำมูลวันนี้ดูครับไม่กลัวเลยครับใช่ครับเป็นนักชกรุ่นพี่ครับโอ้ยเนี่ยครับหนักแน่นจริงๆครับแต่ละดอกแต่ละดอกมาเทนใส่ชายโครงของแสงมณีเอาละครับ
ขยับมาวันนี้หนักใจเสียแล้วครับขวัญใจนักเรียนแล้วนะครับขยับทีนะครับหมายปะทะแล้วแสงวันนี้ต้องเร่งแล้วสองซ้ายสองดอกโอ้โหเดือดร้อนแล้วครับแสงวันนี้ตอนนี้ครับต้องบอกอย่างนั้นครับหลักฐานไหลแล้วครับตอนนี้มองสมอบอนะครับเวลาจะหมดหรือยังนี่ครับปั้นซ้ายได้บอกแล้วทุกอย่างจบแล้วกับน้ำมูลครับโอ้โหชงเหมือนเหนือชั้นเลยครับตอนนี้จบสรุปแล้วนี่คนไหนยอดมวยครับเนี่ยโอ้โหนั่นแหละครับยกไปก็ต้องโชว์ลีลาไปครับดูครับดูลีลาของลำน้ำมูลครับโอ้บอกอยู่ที่ใจโอ้พี่ดวงมีสาใจจ้อเลยครับตอนนี้คนที่ลำบากในทีมงานของสอเทียนโพครับไม่ว่าจะเป็นสารวัตรออดครับยกตอนนี้เนี่ย10ช่วงตัวคุณผู้ชมครับอยู่ลำน้ำมูลครับมารับแล้วครับยอดมวยเราจะทำอย่างไรครับแสงมณีต้องเดินแล้วครับไม่ต้องคิดมากครับโอ้ไม่ต้องมูลพยายามขอแตะมือไม่สนใจครับแสงมณีนี่ครับสู้ทุกหยดสู้ทุกดอกครับเอาหาจังหวะอยู่ครับโอ้โห10ช่วงตัวครับตอนนี้เพิ่งเคยเจอครับยอดมวยครับโดนต่อ10ช่วงตัวครับไม่ดูครับแต่มีลูกหูครับน้ำมูลวันนี้คนเยอะนะครับสถานการณ์รอเฮอยู่แล้วครับนี่แหละครับจังหวะโดนเข้าไปชัดๆชัดเจนดอกนึงไม่มีเฮเลยครับอ้าวแล้วต้องโต้นะทำแบบนี้นี่ไม่งามซ้ายซ้ายรับอย่างเดียวไม่ได้ครับสองดอกแล้วต้องโต้ครับสองดอกแล้วซ้ายนี่แหละน้ำมูลเน้นรับครับว้าวครับคุณผู้ชมมาเป็นชุดแล้วยามอยู่ครับเอาละครับเดินมากดดันแล้วครับเตะซ้ายยังครับยังไม่ชัดเจนซ้ายโอ้โหบังแล้วพยายามถีบทำลายจังหวะของแสงมณีโอ้โหแกต้องโต้บ้างแล้วลำน้ำมูลโอ้โหพยายามบอกว่าไม่เป็นผลครับครับนี่นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเริ่มมีเฮแล้วตอนนี้ลูกเก่งแล้วล่ะครับเอาครับซ้ายกับซ้ายนะครับแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายครับมั่นใจทั้งคู่แล้วครับตอนนี้แต่มันเห็นนะครับพี่นี่แหละครับมูลแกต้องโต้บ้างนะครับนี่แกไม่เล่นไม่โต้เลยครับต้องเถียงบ้างครับโอ้มั่นใจในกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้ตกหนักอยู่ที่กรรมการ3ท่านนะครับตุยสายใต้ขึ้นมาแล้วครับกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการวันนาวาขัดโทวัชชัยของศรีนะครับกรรมการท่านขึ้นมาครับแม่ชูมือกับแสงมณีสอเทียนโพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลำน้ำมูลสัตชัยโชติไปครับโอ้สุดมันเลยคลิกครับ10ช่วงตัวนี่ครับขึ้นเคยเห็นครับแต่หัวใจครับต้องยอมรับครับถ้าแกเน้นรับเกินไปหรือเปล่าครับลำน้ำมูลนี่นะครับคลิกครับชนะไปครับด้านของลำน้ำมูลนี่ถึงกับหลั่งน้ำตาเลย